ครับในวิดีโอนี้จะพาประยุกต์กับ JSP ครับประยุกต์ยังไงวิธีการที่จะประยุกต์ก็คือสิ่งที่จะพาทำครับเดี๋ยวขอวาดรูปสิ่งที่จะพาทำวันนี้ก็คือว่าเราจะมีเพจ HTML มีเพจที่เป็น JSP สัก2อันนะครับตัวนี้แสดงผลอะไรจะถูกดึงมาลงบริเวณนี้นะครับถูกมาดึงบริเวณนี้ตัวนี้แสดงผลอะไรก็ถูกมาดึงลงบริเวณนี้เหมือนกันก็หลักการคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราจะเริ่มมีการ reuse code หรือว่านำโค้ดเดิมกลับมาใช้ใหม่มาดูกันสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับเป็น HTML ผมจะตั้งชื่อว่าชื่อเทสชื่อเทสโอเคนะครับไฟล์นี้ชื่อเราจะมีคอนเทนต์มาลงตรงนี้คอนเทนต์1นะครับคอนเทนต์1คอนเทนต์2แล้วตรงนี้ผมจะมีปุ่มนะครับเพจ1เพจ2จัดระเบียบนิดนึงพอผมกดที่ปุ่มนี้ครับจะไปโหลดข้อมูลมาลงเอางี้ดีกว่าเอาคอนเทนต์เดียวพอผมกดปุ่มนี้ครับไปโหลดข้อมูลมาลงตรงนี้พอผมกดปุ่มนี้ก็ไปโหลดอีกเพจหนึ่งมาลงตรงนี้คล้ายๆกับเราทำเมนูในเว็บนะครับเหมือนกับเราทำเมนูทีนี้สร้างไฟล์ JSP ขึ้นมาเพจหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าเพจหนึ่งเสร็จแล้วก็กด finishใส่ข้อมูลลงไปนะครับใส่ข้อมูลลงไปอะไรก็ได้จากนั้นมาที่เพจ2สร้างเพจ2เพจ2อาจจะมีการปริ้นอะไรบางอย่างนะครับปริ้นอะไรบางอย่างไซส์เท่ากับ i โอเคนะครับเพจ2เราเขียนมีการแสดงตัวหนังสือก
คำว่าเฮลโล7บรรทัดนะครับตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามจำนวน i จากนั้นครับกลับมาที่เทสเขียนไว้ก่อนครับออนคลิกไว้ก่อนโหลดเพจ1เดี๋ยวเราค่อยไปเขียนฟังก์ชันชื่อโหลดนะครับเพจ2 JSP JSP ทีนี้เราจะเริ่มแยกโค้ดละจะแยกโค้ดไว้ครับผมก็ตั้งเป็นทำการสร้างไหนล่ะกด Arthur ครับถ้าไม่เจอผมจะสร้าง JavaScriptJavaScript นี่ครับผมจะตั้งชื่อว่า my ajax นะครับตั้งชื่อว่า my ajax เราจะมีฟังก์ชันชื่อโหลดใส่ URL เข้าไปใส่พื้นที่ด้วยว่าจะเอาลงตรงไหนControl ID กลับมาตรงนี้ครับเอาไปลงตรงที่ชื่อว่า Content ครับเอาไปลงตรงชื่อว่า Content คือตรงนี้จากนั้นเรามาเขียน My Ajax เราต่อครับเราจะมีฟังก์ชันอยู่2อันGetHR Object ตัวนี้จะใช้ในการส่ง HR Object กลับไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเขียนอีกหลายรอบผมไม่ขออธิบายนะครับเพราะมันเหมือนเดิมเสียงรถรบกวนจริงๆเลยผมเอางี้ดีกว่าครับผมไม่มีตัวแปรนี้เขียนอย่างนี้ไปก่อนปุ๊บ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 ตรงนี้ผมก็จะ return active x object ของ Microsoft ครับxml http จากนั้นครับผมก็จะสร้างตัวแปรมา get xhr object ถ้า xhr ไม่ใช่ nullเราแยกฟังก์ชันออกไว้แยกเมธอดที่เราก็จะทำการ xhr.open เปิดไปที่ URL ที่ต้องการสั่งเซนไว้ก่อนเพื่อให้ไปดึงข้อมูลครับ already state change ให้ทำฟังก์ชันนี้ครับถ้า xhr.status เท่ากับ200ถ้า xhr.readyState เท่ากับ4ครับให้ทำให้ไปหา element by id โดย control id นี้ inner html เท่ากับเอางี้ผมมาลงตัวแปรไว้ก่อนนะครับจะได้ง่ายให้เท่ากับ xhr.response text
โอเคฟังก์ชันเราเขียนเสร็จแล้วครับขอดับเบิลคลิกทีนี้ครับมาที่ไฟล์ชื่อ test.html ดึงสคริปต์ตัวนั้นของเราเข้ามานะครับsrc ก็คือ myajax.js ดึงมันเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องเขียนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เรามีเพจ html อยู่อันหนึ่งเรามี javascript file อยู่อันหนึ่งก็คืออันนี้ myajax คือตรงนี้นะครับผมจะกากบาทไว้ตัวนี้ก็ไปเรียกใช้ครับโดยการเขียนอย่างนี้ครับสำคัญมากคือตรงนี้ src ไฟล์ชื่อว่า myajax.js ก็คือไฟล์นี้ครับทีนี้เราอาจจะมีอีก html หนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็ไปเรียกตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเขียนการเปิดอะไรใหม่สารพัดเสียเวลานะครับผมจะพา reuse โอเคทีนี้กลับมาที่โค้ดเราต่อจะเห็นว่ามีโค้ดที่เสียเวลาอยู่อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ document.getElementById ยืดยาวเฉยๆผมก็เลยเอาใหม่ผมตั้งชื่อว่าครับ getControlId รับ ID เข้ามา returnreturn ตัว ID นี้ออกไปเราก็เลยมาเรียกตรงนี้ครับสบายแล้วgetControlId เสร็จแล้วครับผมก็เลยจะยุบโค้ดลงมาอีกเพื่อให้โค้ดเราสั้นลงinner.html สั้นลงบ้างหรือยังครับก็จะพบว่าเอ้ายังเสียเวลาอยู่อีกตรงนี้เนี่ยยาวครับเสียเวลาต้องมาสั่ง inner.html มาสั่ง response text โหยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ render data render data รับ control id เข้าไปแล้วก็รับ xhr object เข้าไปครับทำอะไรตรงนี้ทำอะไรผมก็ copy ตรงนี้แหละมาครับคัดมาเลยก็ได้นะครับผมก็เอามาวางตรงนี้ control id ปุ๊บ xhr object อยู่นี่แล้วตรงนี้ก็จะเรียกการเช็ค status ตรงนี้ครับวางในนี้ซะเลยเอามาอีกวางกด control internet chip f จัดระเบียบจัดระเบียบเรียก render data ใส่ control id ลงไปใส่ xhr ลงไปเสร็จแล้วครับฟังก์ชันเราโค้ดจะไม่ยาวเอาล่ะทีนี้กลับมาที่ test.html ดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้โอเคทีนี้ก็ทดสอบดูโดยการคลิกขวาที่ test.html เลือกที่รันไฟล์นะครับอ
แล้วก็นั่งรออีกพักใหญ่เลยล่ะสังเกตว่าตอนที่เราเรียกใช้นี่เราไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลยครับเรารู้แค่เรียกโหลดป้อน ID ลงไปว่าจะเอาผลลัพธ์ไปลงตรงไหนแล้วก็ระบุไฟล์ปลายทางว่าจะให้ไปดึงจากไหนมาง่ายไหมครับตอนเขียนไอ้สคริปต์จะว่าตรงนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่เราเขียนครั้งเดียวครับแล้วใช้ได้อีกตลอดไปลองดูกันครับผมจะกดเพจ1เงียบกดเพจ2เงียบแสดงว่ามีปัญหาครับเงียบมาอยู่นี่มาอยู่นะครับมาอยู่ข้อมูลมาครับคอนเทนต์นี่คือคอนเทนต์ส่งเข้าที่ฟังก์ชันชื่อโหลดเอาคอนโทรล ID มาลงตรงนี้ลงตรงนี้ขอดูหน่อยเข้าตรงนี้จริงหรือเปล่าเข้านะครับเข้าสเตตัสเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูกันจะบอกว่าโค้ดบนเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์มาดูกันครับเออร์เลอร์อะไรไม่มีเออร์เลอร์แสดงว่าขอดูหน่อยข้อมูลมาหรือเปล่าที่สเตตเนาะพิมพ์ผิดไปเต็มๆเลยเสียหน้าครับผมไม่เป็นไรโอเคครับมาเอาเงียบอีกแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่ไม่เข้าแสดงว่า ready state ผมพิมพ์ผิดไปตัวเล็กตัวเล็กใช้ตัวเล็กนะครับอ่ะ refresh เงียบแบบนี้ต้องขอดูหน่อยว่าอะไรเนี่ย XSR identify net นี่ครับมันไม่มีตัวแปรชื่อนี้ครับโอเคโอเคละโอเคละเหลือตรงนี้ด้วยโอเคนะครับแก้โค้ดตามนี้ครับยังไม่มาอีก
เตตัสยูนิสเตตลองดูครับลองดูมาแล้วปิดที่คำว่ายูนิสเตตนะครับ S เป็นตัวใหญ่ครับ S เป็นตัวใหญ่ต้องขออภัยนะที่พาเขียนผิดเขียนถูกนี่ครับเราทำจุดลิงก์กดลิงก์นี้มันก็ไปโหลดอีกหน้าหนึ่งมาลงนะครับกดลิงก์นี้ก็ไปโหลดอีกหน้าหนึ่งง่ายไหมครับ